ไปต่อกันที่เรื่องของวัคซีนซิโนแวคกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้มีการเสนอข่าวใช่ค่ะแล้วเราก็มีการบอกคุณผู้ชมไปแล้วเราคุณผู้ชมฟังไปว่ามีหนังสือชี้แจงจากทางอย.ค่ะซึ่งบอกว่ามีวัคซีนซิโนแวคกลุ่มหนึ่งหรือว่าจำนวนล็อตหนึ่งที่มีปัญหาลักษณะของการมีปัญหาก็คือเป็นเรื่องของการเก็บอุณหภูมิการกักเก็บตอนเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งมีวิธีการเก็บนะคะในเรื่องของการรักษาอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะผิดพลาดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกแล้วว่ามันจะต้องใช้พวกเจลแพ็คหรือว่าคูลแพ็คที่มันเป็นตัวเก็บความเย็นทีนี้เนี่ยบางพื้นที่เนี่ยมีการขนย้ายกันแล้วไปใช้น้ำแข็งคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าการไปใช้น้ำแข็งเนี่ยมันอาจจะทำให้อุณหภูมิที่ควรจะต้องเก็บรักษาในระหว่างอุณหภูมิ 2-8 องศาของซิโนแวคเนี่ยมันเลยเกิดจุดเยื่อแข็งที่มากกว่านั้นความหมายคือบางขวดในล็อตนั้นๆมันถูกน้ำแข็งเนี่ยเอาไปสมอยู่แน่นอนว่ามันก็จะทำให้เย็นกว่า2องศาต่ำกว่า2องศาซึ่งก็เลยเกิดปัญหามันเกิดตกตะกอนเป็นก้อนๆเป็นเจลใสๆนั่นเองทีนี้หลายคนมีความกังวลใจแม้ว่าทางอย.เนี่ยจะออกมาชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแต่ประชาชนทั่วไปค่ะตาดำๆเขาก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าแล้วไอ้ล็อตเนี้ยมันได้มีการถูกฉีดออกไปสู่ประชาชนกี่พื้นที่แล้วซึ่งอย.ก็ชี้แจงแล้วว่าเมื่อวานที่พบ110ขวดถูกทำลายทิ้งแล้วนะคะวันนี้ทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาชี้แจงอีกซ้ำค่ะดูกันหน่อยค่ะโดยทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์นะคะทางการแพทย์ซึ่งก็ท่านเป็นท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านสุภกิจศิริลักษ์ค่ะคุณหมอสุภกิจออกมาบอกแบบนี้นะคะว่าจากกรณีที่อย.เนี่ยได้รับแจ้งในเรื่องของวัคซีนรุ่นล็อตการผลิต C2021059จำนวน110ขวดที่มีการจัดเก็บอุณหภูมิที่เย็นกว่ากำหนดทำให้มันจับตัวกลายเป็นเจลจากการตรวจวิเคราะห์นะคะวัคซีนกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีวัคซีนที่เป็นประเภทที่ดูดไว้ในกระบอกฉีด7กระบอกและวัคซีนในขวด15ขวดพบว่าในล็อตนี้เนี่ยมีวัคซีนที่มีลักษณะปกตินะคะย้ำค่ะว่าปกติส่วนเรื่องการไปตรวจสอบความเป็นกรดเป็นด่างพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้ามาตรวจสอบเรื่องอุณหภูมิในการขนส่งและการเก็บรักษาวัคซีนรุ่นการผลิตนี้ซึ่งพบว่าอยู่ในความเย็นที่เหมาะสมแล้วจึงสรุปได้ว่าวัคซีนรุ่นการผลิตที่มีปัญหาและหลายคนเป็นกังวลใจนั่นก็คือล็อต C2021059นี้เป็นวัคซีนค่ะที่มีคุณภาพทางกายภาพที่ปกตินำไปใช้ได้ค่ะซึ่งก็สามารถนำมาฉีดให้กับประชาชนได้จำเป็นต้องตรวจสอบลักษณะทางกายภาพวัคซีนทุกขวดก่อนใช้ด้วยนะคะและหากว่าพบเห็นความผิดปกติอย่างเช่นเขย่าแล้วไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกันหรือเป็นเม็ดตะกอนกระจายไปทั่วหรือตกตะกอนอย่างรวดเร็วก็ห้ามนำวัคซีนขวดนั้นมาใช้ให้กับประชาชนคือทางกรมวิทย์เนี่ยก็พยายามจะออกมาซ้ำแล้วก็ย้ำนะคะถึงความปลอดภัยว่าในล็อตการผลิตนี้มันมีวัคซีนอีกจำนวนมากสำหรับล็อตนี้หมายเลขนี้คุณผู้ชม C2021059แล้วคุณผู้ชมหลายคนค่ะเขาบอกว่าหลังจากข่าวนี้ออกไปเมื่อวานกลายเป็นว่าใครที่ฉีดวัคซีนแล้วเขารีบไปเอาไอ้ตัวใบฉีดวัคซีนมาตรวจแล้วมาเช็คว่าเฮ้ยฉันฉีดล็อตนี้หรือเปล่าแล้วล็อตนี้มันเป็นปัญหาทั้งล็อตหรือไม่ชี้แจงแล้วนะคะว่าในล็อตนี้เนี่ยมีการนำไปตรวจแล้วมันมีคุณสมบัติทางกายภาพปกตินั่นเองแต่ก่อนฉีดทุกครั้งเขาย้ำว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเช็คให้ถี่ถ้วนแน่นอน World News ข่าวในมือคุณ